ดีครับวันนี้เราจะไปดูเกมทีมชาติไทยครับเกมสำคัญเลยครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่สนามอัลยานูฟนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานีอวักราครับอวักราเนี่ยก็เป็นสถานีปลายทางครับก็ไม่ถึงสนามอัลยานูฟครับเราจะต้องต่อรถบัสไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปถึงหน้าสนามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงที่หน้าสนามเลยครับวันนี้ไทยจะต้องชนะให้ได้นะครับวันนี้มากับเสื้ออุซเบกิสถานครับคู่แข่งของไทยแต่ว่าเดี๋ยวถึงสนามเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเสื้อทีมชาติไทยนะครับก็ไปกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับเจ้าภาพเนี่ยก็เตรียมรถไว้เต็มไปหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับก็น่าจะมีรถเพียงพอที่จะไปที่สนามแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับตอนนี้ผมมาถึงที่สนามอัลยานูฟสเตเดียมแล้วนะครับก็สนามเนี่ยก็อยู่ด้านหลังนะครับเป็นคล้ายๆเปลือกหอยสีขาวนะครับสนามที่ออกแบบได้สวยงามเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็คล้ายๆหลายสนามนะครับก็จะต้องมาผ่านห้องพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในสนามนะครับจะเป็นห้องตรวจตั๋วแล้วก็ตรวจสัมภาระนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมาเร็วไปนิดนึงนะครับคนก็ยังเหมือนห้องมันก็ยังไม่เปิดเลยนะครับนี่คือผังสนามของอัลยานูฟสเตเดียมนะครับก็จะแบ่งเป็นเซกชันเซกชันนะครับไม่ได้แบ่งเป็นทิศเหมือนสนามที่บ้านเรานะครับก็สนามบอลสมัยใหม่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเซกชันเซกชันมากกว่าที่จะแบ่งเป็นทิศๆนะครับก็เป็น101 102นะครับไล่ขึ้นมา3 3 6 6 3 3 7อะไรแบบนี้นะครับพอด้านนู้นเนี่ยก็จะมีลิฟต์ด้วยนะครับน่าจะเป็นลิฟต์ที่ยกจากพื้นชั้นล่างขึ้นมาบริเวณชั้นบนที่เป็นพื้นสนามตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบ VIP เป็น Hospitality อะไรพวกนี้นะครับก็ตกแต่งได้สวยงามครับเรียกว่าเป็นสนามที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าสวยงามมีเอกลักษณ์นะครับก็สนามบอลที่อากาต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเอกลักษณ์ทุกสนามนะครับของเราวันนี้เกรด3นะครับก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในครับเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดด้วยนะครับภาพมุมกว้าง First Impression ของเรากับสนามอัลยานูฟนะครับก็สวยงามครับหลังคาเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีหลังคาทั้ง4ด้านด้วยนะครับก็สวยงามเลยครับก็ที่นี่ก็มีระบบระบายอากาศเหมือนสนามมือเหมือนกันครับอยู่ใต้เก้าอี้เหมือนกันนะครับนี่ครับเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของอุซเบกิสถานครับอบอสเบกเฟซุลายีฟครับคนที่เดี๋ยวจะยิงประตูชัยใส่ไทยนะครับหลังจากแข่งจบนะครับแล้วนี่ก็อีกอร์เซอร์เกยีฟครับศูนย์หน้าทีมชาติอุซเบกิสถานของบีจีปทุมครับก็เจ็บอยู่ครับก็ไม่สามารถลงเล่นได้ครับก็ยืนคุยกับโค้ชอุซเบกิสถานอยู่ครับแล้วก็นี่ครับนริมกับพี่เอกครับนี่ครับกองเชียร์แฟนลีดเดอร์ของทีมไทยครับวันนี้ประจำการอยู่ที่หลังโก้นะครับกลองแล้วก็ธงชาติก็เตรียมแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับช่วง1ชั่วโมงก่อนเตะครับก็จะมีโชว์เล็กๆนะครับให้ดูกันนะครับสำหรับสนามนี้ก็จะโชว์ไฟแหละครับครับที่จอก็โชว์ภาพในห้องพักของนักเตะไทยนะครับแล้วก็นักเตะไทยก็ลงมาวอร์มกันแล้วครับก็ไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางเอาฤกษ์เอาชัยกันทุกคนเลยนะครับส่วนเจ้าอามก็สวดเป็นภาษาอิสลามครับก็ทุกคนเนี่ยก็มีขวัญกำลังใจที่ดีครับนี่ครับแฟนบอล
อุซเบก็มารับลูกบอลจากนักเตะทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับอันนี้ครับโอ้โหดูครับกองเชียร์ไทยออกจอที่อัลยานุสสเตเดียมครับตีกองกันอย่างมันเลยครับนี่ครับบรรยากาศนักเตะไทยลงวอร์มแล้วครับก็โดยมีอาจารย์อิชิอินะครับคุมเข้มเลยนะครับส่วนนักเตะอุซเบกิสถานเนี่ยก็วอร์มอยู่ทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งนี้แหละครับกองเชียร์อุซเบกิสถานเนี่ยก็มากันเยอะครับอยู่หลังโกอยู่ใกล้ๆกับกองเชียร์ไทยเลยนะครับนี่ครับก็เชียร์กันดุดันมากๆนะครับก็นี่ครับใกล้จะลงสนามแล้วครับหลังจากร้องเพลงชาติเสร็จถ่ายรูปเสร็จเนี่ยก็นวดๆนะครับพร้อมจะลงเลยครับทีมแพทย์ก็มานวดให้เจ้าอาร์มเลยครับวันนี้ต้องทำงานหนักแน่นอนครับเกียรตินักเตะเราก็รวมจิตรวมใจกันครั้งสุดท้ายครับแมตช์สำคัญนะครับนี่ครับรวมใจกันครับที่กลางสนามแล้วครับสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันครับรวมใจกันครับไทยแลนด์เอาครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับเจ้านิโก้ครับเอาครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับน้องเคลียร์ก่อนนะครับเรื่องเกมไทยก็มีลุ้นครับจากลูกเตะมุมครับลูกนี้มงออกมาได้ครับอุซเบกิสถานก็มงไทยได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโยนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอเลียสมงออกครับหน้าลูกนี้โอ้แล้วก็สถิติของบอลครับในช่วงแรกเนี่ย10นาทีแรกครับไทยเหนือกว่าเล็กน้อยครับสวนกลับมาเป็นอุซเบย์ได้แต่มุมบ้างครับอุซเบกิสถานโยนครอสก็มาไทยสกัดได้ครับลูกนี้กองเชียร์หลังโกเนี่ยก็เร่งเร้าหน้าดูครับทั้งไทยแล้วก็อุซเบกิสถานครับอุซเบกิสถานได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับไทยก็ยืนคุมโซนนะครับการยืนโซนของลูกเตะมุมของไทยครับโยนครอสเข้ามาพงมันพักได้จังหวะนี้ยังไงครับจีเข้าหาหลอกได้ยิงมือมงออกมาได้จับแต่แล้วก็ซัดตรงนี้โอ้โหเฉียวเสาไปครับปฏิวัติไม่ทันแล้วด้วยก่อนในช่วงแรกเนี่ยไทยได้ลูกเตะมุมมากกว่านะครับจังหวะนี้ก็ได้เตะมุมอีกหนึ่งครั้งครับก็จะโยนเข้าไปครับวีระเทพโยนเข้าไปไม่มีใครถึงบอลเลยครับตวัดกลับเข้ามาก็ออกหลังไปอีกแล้วก็จังหวะนี้อุซเบย์มาขึ้นนำ1-0ครับโอ้โหไทยจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับออกมาพลาดเสียประตูครับจากจังหวะโยนจากฝั่งซ้ายนะครับข้ามไปฝั่งขวาครับแล้วก็พักเอาบอลลงแล้วก็ซัดเลยครับตะคุณโบเยฟหลอดขาปฏิวัติเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหจังหวะกระโดดพักอกแล้วก็ซัดบอลครับบอลไม่ตกพื้นครับโอ้โหลูกนี้ยิงยากนะครับพักหนีที
ีรธรแล้วก็ซัดลอดขารถคำใหม่เลยครับอาซิกเบกเตอร์กุนโบเยฟนี่ก็คือสถิติครึ่งแรกครับที่ไทยเราเป็นรองอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวมัสคอตนะครับมาเต้นอยู่กับกองเชียร์ไทยครับตัวเจอบัวทั้ง5สีนะครับก็มาเต้นกับกองเชียร์ทีมชาติไทยที่อยู่หลังโกเลยครับและครึ่งหลังครับอยู่ไม่ได้เลยครับอิชิอิครับต้องส่ง2พี่น้องครับสุภโชคสารชาติและก็สุพนัทเหมือนตาครับ2ตัวที่เด็ดของไทยเรานะครับเบอร์7กับเบอร์10ครับสุพนัทกับสุภโชคต้องลงไปสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็2คนนี้เดี๋ยวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับทั้งสุพนัทและก็สุภโชคเลยครับจังหวะนี้ไทยได้ทุ่มครับธีรธรครับสุภชัยไปรออยู่ริมเส้นแต่ว่าจังหวะนี้อุสเบกิสถานนี่เข้าถึงตัวเร็วมากเลยครับก็ไทยได้เตะมุมครับเป็นสารัตครับจะรับหน้าที่ครับก็คือหลังไทยมาบุกตรงฝั่งที่เรานั่งอยู่นะครับกองเชียร์ไทยก็นั่งอยู่ตรงนี้พอสมควรนะครับถ้าไม่นับกับพวกหลังโกครับสารัตให้สัญญาณแล้วครับยังไงครับสารัตเลือกโยนเข้าไปตรงนี้ทุบออกมาได้ครับโกอุสเบกิสถานแล้วจะสวนโอ้โหแต่ว่ายังเร็วกับสุภโชคเข้าตัดได้ดีโอ้แต่ว่ายังมาได้ครับอุสเบกเอาละครับได้สวนแล้วครับจังหวะนี้อุสเบกิสถานแทงลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหนิโคลัสนิกโกลสันช่วยไปได้ให้ปฏิวัติบอมขึ้นหน้ามาอีกครั้งนึงแล้วตัดกลับมาไทยได้ประตูครับจังหวะนี้สะใจกันไปเลยครับได้ไม่นานครับอุสเบย์ได้เฮครั้งครับอุสเบย์กลับมาขึ้นนำเป็น2ต่อ1ครับจากเพลย์เมกเกอร์ตุ๊กกิ้งครับบอสเบกเฟซูลาเยฟครับลูกนี้ไถเสียกลับมาเร็วมากครับจังหวะได้บอลแล้วก็พลิกหนีแล้วก็ซัดเลยครับโอ้โหลูกนี้หักคอเข้ามาปฏิวัติไม่ทันเลยครับโอ้เอามุมดิกเลยครับมีจังหวะเจ็บของผู้เล่นอุซเบกิสถานนะครับธีรธรเนี่ยก็พยายามเข้าไปกดดันผู้ตัดสินนะครับก็อุซเบเนี่ยก็เจ็บบ่อยครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำนะครับธีรธรก็พยายามบอกใช้ทดเยอะๆหน่อยครับนี่กับจังหวะยิงประตูเนี่ยกลับเริ่มจะดีขึ้นครับไทยแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับ
ุ่งธีรธรโยนเข้าไปก็ติดอีกครับแล้วก็ลูกนี้ไม่ได้ยิงครับจ่ายออกไปมาอยู่กับอุสเบย์สวนอีกแล้วก็อุสเบย์หลังๆก็ตั้งรับแล้วก็สวนใส่ไทยอย่างเดียวเลยครับแล้วก็นี่ครับผู้ชมในวันนี้เนี่ย 18,691 คนแล้วครับนี่ครับอุสเบย์เจ็บอีกแล้วครับจังหวะนี้เอลิสดอลล็อกก็พยายามเข้ามากดดันเหมือนธีรธรเลยครับก็เจ็บบ่อยครับอุสเบกิสถานไทยก็พยายามบทหนักแล้วครับช่วงท้ายเกมจังหวะนี้ได้เตะมุมครับจากธีรธรบุญมาทันครับก็พยายามจะเน้นๆครับในช่วงที่จะพยายามจะตีเสมอครับช่วงท้ายเกมครับให้สัญญาณแล้วครับธีรธรโยนโค้งๆก็ไปตรงนี้อื้อหือนี่ก็มงไม่เต็มกูเบเคียออกมายังได้อยู่มงย้อนเข้าไปอื้อหือต้องเสยออกหลังอีกครั้งนึงไทยได้เตะมุมต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แล้วครับครับธีรธรตั้งลูกเนียนๆครับพยายามจะกดดันนะครับก็ไทยก็ทำได้ดีครับกดใส่อุซเบย์กับทีมที่ FIFA Ranking สูงกว่าครับโยนเข้าไปอีกครั้งนึงโอ้โหลูกนี้โขกไม่เต็มหัวครับสุภโชคแม่บอลมันออกหลังไปแล้วจังหวะนี้สารัตครับโดนเปลี่ยนตัวออกครับก็หันมาไหว้ให้กับแฟนบอลไทยแหละครับนี่ครับเรียกเสียงกรี๊ดเลยครับทั้งแฟนบอลไทยและอุซเบย์ตรงนั้นนะครับแล้วครับไทยก็ลุยหนักอย่างต่อเนื่องจังหวะนี้สุภโชคยิงติดครับโอ้โหแล้วก็เคลียร์มาครับอุซเบกิสถานแม่ดูครับไทยพยายามลุยใส่ยังได้ตั้งบอลต่อครับโยนกับเข้ามาก็ไม่ขึ้นอีกสกัดได้ครับอุซเบย์ยังไม่ขาดจับลูกนี้ไทยเข้าเพรสซิ่งยังเคลียร์ขึ้นหน้าไปก่อนกับอุซเบกิสถานไทยยังกดใส่ครับพันษาเหมวิบูลบอกช้าหน่อยจ่ายออกมากลับมาที่พันษาครับตบมาลูกนี้ครับลงมาตั้งเกมกับพิชาอุทรากลับไปที่พันษาดูครับลงมารับบอลแล้วครับพิรดลให้มาสุภโชคครับพยายามกดใส่อย่างหนักครับไทยสุภโชคจี้ลงมาให้ลูกนี้สุภชัยแม่โดนสกัดได้อุซเบย์จะสวนครับมาอีกแล้วครับเอาบอลเบ็กเซซูเลเยฟดึงจังหวะไว้แทงลูกนี้บีกันขึ้นไปพิชาเจอกับอุซเบย์ลุยเข้าไปได้จังหวะนี้ยังไงครับดึงจังหวะรอเพื่อนโอ้โหแล้วจ่ายเข้ามาพิกยังยิงไม่ได้ครับยังพิกอยู่เอาละครับอุซเบย์ลุยขึ้นมาสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ธีรธรตามไปโอ้โหแล้วสกัดได้ด้วยครับสวยเลยครับแล้วสวนขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับเอาครับไทยก็รุนอีกครั้งนึงครับจากลูกฟรีคิกครับจังหวะนี้นัดกันให้ดีครับสุภโชคกับธีรธรครับอยู่ที่ลูกบอล2คนครับดูว่าใครจะเป็นคนยิงครับก็ช่วงท้ายเกมมากๆแล้วนะครับอุซเบย์ก็ตั้งกำแพงครับเอาละครับเป็นสุภโชคกำลังมั่นใจยิงลูกนี้แฉลบนิดนึงแล้วไปเข้ามือผู้รักษาประตูก็ทดเวลา7นาทีครับเกมนี้ครับแล้วก็ไทยได้ฟรีคิกอีกครั้งนึงครับช่วงท้ายเกมครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับธีรธรจะเปิดเข้าไปลุ้นเลยครับลูกนี้ครับไทยจะพยายามจะลุ้นตีเสมอนะครับก็ลุยใส่อุซเบย์เต็มที่ครับไม่บ่อยครั้งครับที่ได้เห็นทีมชาติไทยกดใส่อุซเบกิสถานเลยครับธีรธรจะเปิดด้วยซ้ายโค้งเข้าไปเลยครับกรรมการก็พยายามไปแยกทั้งในกรอบก่อนครับพร้อมขึ้นไปแล้วธีรธรโยนโค้งก็ไปก็หูเอลิสโค้งข้ามขานิดเดียวหูน่าเสียดายมากครับแล้วก็ท้ายเกมมากๆเลยครับไทยอุซเบย์พยายามจะเคลียร์อย่างเดียวครับตอนนี้ไทยก็พยายามจะเอาบอลกลับมาเล่นให้เร็วกับพันษาไอ้ปฏิวัติครับพยายามจะเอาบอลขึ้นหน้าให้เร็วไอ้มาพี่ชายครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วลูกนี้กรรมการบอกหมดเวลาครับเรียบร้อยเลยครับอุซเบกิสถานชนะไทยไป2-1ครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับกองเชียร์อุซเบย์ก็ได้เฮดังๆเลยครับโอ้ไม่เป็นไรครับก็แพ้ไปครับ 1-2 ครับเหมือนเตะหน้าที่แล้วนะครับThank you.
ขาออกจากสนามเอายานูฟเนี่ยผมต้องรีบทำเวลาครับเพื่อจะไปดูคู่ซาอุดีอาระเบียกับเกาหลีใต้กับบิ๊กแมตช์ลอสบอกทีมสุดท้ายกันต่อครับก็มาลุ้นครับว่าอีพีหน้าเราจะไปทันหรือเปล่าครับเราไปกับแฟนบอลช้างอู่เลยครับจากเส้นทางเนี่ยก็ต้องไปจากคนละทิศเลยนะครับจากเอายานูฟไป Education City Stadium นะครับก็ไปทันนะครับวันนี้มี2คู่เราก็ดู2คู่เลยนะครับมาลุ้นครับว่าตอนต่อไปเราจะไปทันหรือไม่ครับ